สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้ผมมีรายงานพิเศษนะครับเกี่ยวกับงาน Fast Auto Show Thailand 2022มานำเสนอครับงานนี้ครับมีรถใหม่ป้ายแดงจาก9ค่ายผู้ผลิตนะครับรวมถึงรถเก่าที่เป็นรถมือ2ใช้แล้วเขาบอกว่าผ่านการคัดกรองระดับพรีเมียมกว่า 1,000 คันครับเอาครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขออาสาทำหน้าที่เป็นไกด์นะครับพาเข้าชมงาน Fast Auto Show Thailand 2022ครับมารับชมกันต่อเลยครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ของ Mazda เซลล์ประเทศไทยก็ขนรถมาเต็มทุกรุ่นเหมือนกันแต่เขาไปเน้นในเรื่องของรายการส่งเสริมการขายครับกับดอกเบี้ยต่ำรายละเอียดอื่นๆจะเป็นเช่นไรครับไปฟังจากผู้บริหารครับสำหรับบูธ Mazda ในงาน Fast Auto Show ปีนี้นะครับต้องบอกว่าเรามีไฮไลท์เด็ดๆนะครับโดยเฉพาะรถยนต์ Mazda สายพันธุ์สปอร์ตทุกรุ่นที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมสัมผัสแล้วก็พร้อมกับเป็นเจ้าของนะครับโดยเฉพาะปีนี้นะครับแล้วก็งานนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับดอกเบี้ย 1.33% นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถ Mazda ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับทาง Mazda มอบแพ็คเกจพิเศษนะครับนั่นก็คือ1นะครับฟรีค่าบำรุงรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแรงค่าไหลนะครับตลอด5ปีที่ลูกค้าเป็นเจ้าของนะครับคือใช้รถ Mazda หรือซื้อรถ Mazda วันนี้นะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของการบริการนะครับจะเข้าศูนย์บริการที่ไหนนะครับฟรีหมดนะครับในช่วงนี้นะครับทาง Mazda ก็เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้านะครับออกรถ Mazda ไปแล้วนะครับก็ยังมีคูปองบัตรเติมน้ำมันให้อีก 15,000 บาทนะครับนอกจากนี้นะครับรถทุกรุ่นของ Mazda นะครับแถมประกันภัยชั้น1ให้ฟรีอีก1ปีนะครับเพราะนั้นถือเป็นโอกาสทองของผู้บริโภคนะครับในช่วงนี้ที่ต้องการซื้อรถยนต์ Mazda นะครับก็สามารถเข้ามาแวะมาชมมาสัมผัสรถยนต์ทุกรุ่นของ Mazda ได้ที่งาน Fast Auto Show แห่งนี้ครับในส่วนของ MG ครับปีนี้จัดรถมาจัดแสดงเพียบเลยนะฮะ MG 5 Xtender ทั้งกระบะทั้ง SUV รวมถึงกลุ่ม PHEV ครับรายละเอียดจะเป็นยังไงไปฟังจากผู้บริหารครับไฮไลท์ของ MG นะครับก็จะเป็นข้างหลังเรานี้เองนะครับก็คือ MG HS นะครับ MG HS ของเรามาพร้อมกับระบบ Plug-in Hybrid นะครับก็คือสามารถขับด้วยไฟฟ้าได้ที่67กิโลนะครับโปรโมชั่นนะครับเราจะมีขับฟรี90วันขับฟรี90วันก็หมายความว่าตอนนี้เราเข้าใจว่าสถานการณ์โควิดเศรษฐกิจตอนนี้ก็ยังมีอยู่คนบางคนอย่างไม่อยากนั่งรถไฟฟ้าหรือไม่อยากนั่งรถสาธารณะร่วมกับคนอื่นเพราะโควิดอยู่ก็แต่ว่ายังต้องไปทำงานทำให้เหมือนกับว่าอ่ะคุณเอารถคันนี้ไปขับก่อนโดยเฉพาะรถกระบะของคนบางคนเนี่ยมันคือการเครื่องมือการทำมาเลี้ยงชีพของเขาอ่ะคุณเอาตรงนี้ไปขับก่อนไปใช้ก่อนสร้างรายได้ก่อนและอีก90วันคุณค่อยมาผ่อนเราตรงนี้ก็เลยเป็นแคมเปญขับฟรี90วันให้กับประชาชนไทยทุกคนที่สามารถเอารถไปใช้ก่อนได้นะครับนอกจากไฮไลท์นี้เราก็มี MG 5นะครับ MG 5ของเราตอนนี้เรามีการทำทริมเพิ่มก็คือมีการทำให้ปกติเราจะมีสูงกลางต่ำตอนนี้เราย่อยออกมาเป็น4ทริมก็คือสูงกลางกลางมากแล้วก็ต่ำเราจะมีออปชันเพิ่มเติมมากขึ้นโดยที่ลดราคาลงนะครับก็จะเหมือนรุ่นสูงหมดทุกอย่างยกเว้นแค่ไม่มี iSmart เท่านั้นเอง ZS เราก็ยังมีมานะครับ ZS เราก็อันนี้เป็นรถพรีมนิยมของเราแล้วกันเราก็ขายได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ตีคู่มาก็เป็น MP5นี่แหละครับสุดท้ายนี้ก็อยากขอเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านลองเข้ามาในบูธ MG ในงาน Fast ดูนะครับมาลองเทสต์ไดรฟ์รถไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดของเราจะดาวน้อยผ่อนนานอะไรขนาดไหนเราสามารถทำแคมเปญให้เหมาะกับคนๆนั้นแต่ละคนได้ครับMitsubishi นะครับก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่เข้าร่วมงานครับแล้วก็มากับในเรื่องของรายการส่งเสริมการขายนะครับดอกเบี้ยนั้นต่ำเลยฮะ1.79 เป็นตัวโปรโมทนะครับในรุ่นของ Xpander รถที่เข้ามาในงานก็มีมากมายครับเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังว่าไฮไลท์ของรถแต่ละรุ่นจากค่ายมิซูจะมีอะไรบ้างครับไฮไลท์แล้วก็เป็นรถน้องใหม่ในตลาดเลยนะครับ Mitsubishi Xpander กับการเปลี่ยนแปลง
เวอร์ชันล่าสุดในปี2022ครับท่านผู้ชมสังเกตนะด้านหน้าเนี่ยมีความสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับความสูงของตัวรถดีดขึ้นอีกเล็กน้อยด้วยการเปลี่ยนสปริงนะฮะแล้วก็ตัวเกียร์ไฮไลท์ของเขาเลยเขามาในรูปแบบของ CVT ครับเปลี่ยนจากตัวเกียร์ออโตเมติกปกตินะฮะให้เป็น CVT ขับขึ้นเขาขับลงเนินนะครับสบายสบายการตกแต่งของ Mitsubishi Xpander วันนี้นะครับสำหรับตัวท่านผู้ชมเห็นอยู่เขามีการนำแหลกหลังคาหรือทูเล่นะมาตกแต่งแล้วก็มีกระดานเซิร์ฟนะครับมาวางไว้ข้างบนเพื่อให้การใช้งานที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นสำหรับรถอเนกประสงค์คันนี้นะครับราคาจำหน่ายปรับเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย 939,000 บาทซึ่งดอกเบี้ยนะครับ 1.79% ในงานนี้เท่านั้นนะต้องรีบมาดูครับสำหรับแฟนๆ Mitsubishi ครับ Mitsubishi นะครับปลูกอารมณ์สปอร์ตให้กับรถในค่ายทั้ง Pajero Sport แล้วก็ Titan ครับโดยการนำในเรื่องของสำนักแต่ง Rally Art มาตกแต่งให้กับตัวรถนะครับเพิ่มความสปอร์ตได้เป็นอย่างดีอย่างที่เห็นคันนี้ครับเป็น Titan 4ประตูติดสติ๊กเกอร์ข้างมานะครับในส่วนของ Rally Art แล้วก็มีชุดแต่งบ้างปราบปรายวันนี้เริ่มต้นจำหน่ายที่ราคา 714,000 บาทครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ Mitsubishi นำมาจัดแสดงนั่นก็คือ Outlander PHEV ครับรถรุ่นนี้โดดเด่นในเรื่องของสมรรถนะที่ให้ความประหยัดค่อนข้างจะสูงนะครับเคลมจาก Eco Sticker นั้นในรูปแบบของกรณีการใช้งานแบตเตอรี่ไฟฟ้าด้วยทะลุ50กิโลเมตรต่อลิตรและนอกจากนั้นไฮไลท์ความโดดเด่นของ Outlander PHEV รถคันนี้ครับสามารถเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหลายๆตัวเขามีการสะสมพลังงานไว้ที่แบตเตอรี่เพื่อแจกออกมายังเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นอุปกรณ์ต่อเนื่องนะครับไมโครเวฟพัดลมนะครับต่างๆนานาได้มากมายทีเดียวนะฮะรวมถึงวันนี้ Outlander ตกแต่งมาในรูปแบบของรถแคมปิ้งนะข้างบนมีแคมป์มาโชว์นะครับก็คือเป็นรูปแบบของเพื่อกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะเลยน่าสนใจท่านผู้ชมครับสำนักแต่งในตำนานอย่าง Rally Art วันนี้ถูกปลุกขึ้นมาใหม่ครับและ Rally Art เองก็ทำของพรีเมียมออกมาจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับนอกจากรถที่ตกแต่งแล้วแฟนๆ Mitsubishi แฟนๆ Rally Art สามารถมาเก็บของสะสมได้จากมุมนี้ครับท่านผู้ชมครับตัวเป็นๆนะครับแล้วก็งานแรกที่ Civic EHEV ได้โชว์ตัวราคาค่าตัวนั้น 1,179,000 บาทที่เด็ดของเขาครับซีดานในกลุ่มของไฮบริดนะแล้วก็เคลมในเรื่องของอัตราประหยัดทิ้งเปลืองไว้ทะลุ25กิโลเมตรต่อลิตรส่วนในเรื่องอัตราเร่งนะครับสำหรับตัวผมนะผมว่าอัตราเร่งดีกว่าในส่วนของเครื่องยนต์เทอร์โบด้วยซ้ำแต่ว่าโอเคเทอร์โบอาจจะพุทปาร์ทมากกว่าอันนี้มันได้ทั้งเร่งดีแล้วก็ได้ทั้งประหยัดนะครับฮอนด้าเซนซิ่งก็ใส่มาให้เต็มเลยฮะขับดีเดียวความเร็วสูงเนี่ยช่วงล่างเกาะดีแล้วก็มีการปรับในเรื่องของสเปคของยางให้มีหน้ายางกว้างมากขึ้นนะและอีกหนึ่งรุ่นนะครับในสไตล์ crossover กับ Honda HR-V EHEV ครับในส่วนของ Civic นั้นนะถือกำเนิดมาช้ากว่านะครับก็คือเข้าตลาดเนี่ยเป็นน้องใหม่แต่ในส่วนของ HR-V EHEV นั้นมาทำตลาดบ้านเราใช้เวลานานกว่านะครับอัตราสิ้นเปลืองของตัว HR-V นั้นอาจจะด้อยกว่า Civic เล็กน้อยเขาเคลมอยู่ประมาณสัก22กิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณนะ22 23แต่ในเรื่องของรูปลักษณ์ท่านผู้ชมดูนะครับความทันสมัยของหน้าตานะครับรวมถึงหลังคากระจกแก้วนะเป็นหลังคาแก้วอ่ะไม่ได้เป็นมูลรูฟไม่ได้เป็นซันรูฟนะครับหลังคาถาวรแต่ก็เป็นรูปแบบของแก้วนี่ครับในกลุ่มไฮบริดหรือว่าที่ Honda เรียกว่า EHEV 1รุ่นนะอยู่ในซิตี้คาร์ทั้งแฮชแบ็กแล้วก็ทั้ง4ประตูนะครับนั่นก็คือ City EHEV นั่นเองที่เห็นอยู่เป็นสีฟ้าสวยงามนะฮะ HEV ตัวนี้ก็ตัวขุมพลังนะเป็นขุมพลังแบบเดียวกับตัว HR-V 1.5 ลิตรแล้วก็มาในส่วนของระบบ IMMD นะครับหรือ Hybrid ที่ Honda สร้างขึ้นมาอัตราสิ้นเปลืองก็ใกล้เคียงกับตัว HR-V นะอยู่ใกล้ประมาณสัก20กิโลลิตร23ถึง25กิโลลิตรโดยประมาณวันนี้ Honda ออกรายการส่งเสริมการขายมากมายนะครับเจ้าตัว Civic EHEV นะดอกเบี้ยต่ำ 2.59% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีส่วนรุ่นอื่นๆนะก็มาดอกเบี้ยต่ำเช่นเดียวกัน
แต่ไฮไลท์สุดนะครับในเรื่องของแคมเปญส่งสัญญาณขายจะเป็นในส่วนของ Accord ที่มาพร้อมฟรีดอกเบี้ย 0% ครับท่านผู้ชมครับแชมป์ยอดจำหน่ายประจำปีนี้ก็มา Toyota Motor ประเทศไทยนะครับดูครับขนรถมาจากแสดงเพียบเลยนี่ Revo GR Sport สีแดงสดครับคันนี้เป็นรูปแบบ4ประตูนะจริงๆราคาจำหน่ายก็ไม่ได้ปรับลดแต่ว่า Toyota เขามีในเรื่องส่งเสริมการขายในงานนี้ครับ Toyota มี1วาระนั่นคือวาระครบรอบ60ปีที่จำหน่ายในไทยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเห็นอยู่ Toyota Camry นะเป็นรุ่นพิเศษรุ่นฉลองครบรอบ60ปี Special Collection ชุดแต่งต่างๆที่เติมเต็มเข้ามาก็มากมายนะครับนี่ครับอีก1รุ่นที่เป็นไฮไลท์และเป็นน้องใหม่ล่าสุดของ Toyota นะครับนั่นคือ Toyota Veloz เขามีเอกลักษณ์ในเรื่องของความประหยัดแล้วก็ฟีเจอร์เพื่อความสะดวกสบายนะครับรวมถึงฟีเจอร์เพื่อความปลอดภัยอัดแน่นๆมาเต็มรถราคาจำหน่ายตรงนี้ครับ 875,000 บาทมาพร้อมกับสมรรถนะของเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรนะแล้วก็ข้างในเนี่ยปรับเปลี่ยนรูปแบบของเบาะนั่งได้หลากหลายเลยครับเพื่ออรรถประโยชน์ที่มากยิ่งขึ้นครับ Toyota จัดมุม1มุมครับในส่วนของชุดแต่งโมเดลิสต้านะครับแยกโซนออกมาจากToyota Motor ซึ่งโมเดลิสต้ามีจำหน่ายในหลายๆรุ่นนะเป็นชุดแต่งที่เป็นแบบพาร์ททำให้ดูซิ่งขึ้นมาคันที่เห็นอยู่ Toyota Cross Modelista ครับแต่นอกเหนือจากนั้นก็จะมีทั้งตัว Revo มีตัว Camry และตัว Fortuner ที่จัดแสดงในรูปแบบของชุดแต่งโมเดลิสต้าอยู่ครับนอกจากรถยนต์ครับผมเท้าความนิดนึงการ Gazoo Racing นี่จะเป็น1ทีมแต่งนะครับที่ส่งรถลงไปในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศการ Gazoo Racing นะครับก็ได้ไปเขาเรียกว่าดีไซน์รถนะทั้งตัว Revo คือทุกรุ่นที่ Toyota มีจำหน่ายเนี่ย Gazoo Racing จะไปอยู่ในชุดแต่งในเรื่องของ GR Sport นั่นเองนะครับซึ่งเป็นความรับผิดชอบของทางเขานอกจากรถคอลเลกชันต่างๆของ Gazoo Racing ก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันครับพี่ยามต้องอีซูซูครับตีเพชรอีซูซูเซลปีนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับรถที่นำมาจัดแสดงก็ทั้ง4ประตูทั้งกระบะตอนครึ่งแต่เขาก็มีการจัดไฮไลท์นำรถในค่ายเนี่ยไปตกแต่งนะครับมาจัดแสดงคือของจริงเนี่ยอีซูซูจะมีอะไรบ้างรวมถึงรายการส่งเสริมการขายเป็นเช่นไรของแถมดอกเบี้ยมาดูในงานเถอะครับตัวแทนจำหน่ายรวมถึงพนักงานขายเนี่ยเต็มพื้นที่เลยครับพร้อมให้รายละเอียดครับท่านผู้ชมคะที่ฉันอยู่กับมิสเตอร์ทาเคชิคาซาฮารารองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลล์จำกัดที่งานฟาสต์ออโต้โชว์2022นะคะที่ไบเทคบางนาค่ะคุณคาซาฮาราคะวันนี้อิซูซูนำรถมาโชว์ทั้งหมดกี่คันคะはい今回はトータル6台の車を展示しておりますそのうち4台が Isuzu車です2台が BMX ですでその中で BMX1 台 BMAX1 台を特別な使用車としておりますคุณคาซาราบอกว่าอิซูซูนำรถมาจัดแสดงไว้ทั้งหมดในงานนี้6คันนะคะเป็นIsuzu D-Max ใหม่ 4,000 และ All New Isuzu New X 2,000 ค่ะในบรรดาทั้งหมด6คันนี้มี2คันนะคะที่แต่งพิเศษก็คือ Isuzu V-Cross นะ 4x4 นะคะแล้วก็ Isuzu New X 1.9 DDI Blue Power นะคะก่อนอื่นเลยนะคะในนามของ Isuzu ก็ต้องขออภัยนะคะท่านลูกค้าผู้ใช้รถที่กรุณาจองรถ Isuzu การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์เป็นปัญหาระดับโลกค่ะIsuzu ได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการร่วมมือกับผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆในการจัดหาชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ให้ได้มากที่สุดเพื่อจะเพิ่มกำลังการผลิตตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็อยากจะเรียนเชิญท่านผู้ชมนะคะลูกค้าผู้ใช้รถ Isuzu มาเยี่ยมชมบูธ Isuzu ในระหว่างการที่จัดงานอยากให้ทุกท่านสัมผัสทดลองขับรถทั้ง Isuzu D-Max และ Isuzu New X ด้วยตัวของท่านเองนะคะเราจะขอขอบพระคุณอย่างยิ่งถ้าท่านจะเลือกรถอีซูซูไปใช้ทั้งเพื่อส่วนตัวและเพื่อธุรกิจของทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะคุณคาซาร่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มาจัดแสดงเต็มพื้นที่เหมือนกันแม้ว่ารถที่มานะจะไม่ได้มีตัวใหม่อะไรมากมายแต่เขาก็มีการนำรุ่นเดิมๆเนี่ยไปตกแต่ง
ในรูปแบบของspecial edition ต่างๆนะครับอย่างที่เห็น Swift GL Plus นะแล้วก็ด้านข้าง Suzuki Ciat ทั้ง Ciat แล้วก็ GL Plus ก็จะมีแคมเปญส่งเสริมการขายอย่างตัว Swift นะครับเขาบอกว่าผ่อนนะต่อเดือน 3,333 บาทหรือดอกเบี้ย 0.33% นะครับ2คันนี้นะครับเป็นในกลุ่ม City Car ของทาง Suzukiรถในประสงค์อีก1รุ่นจาก Suzuki นะครับนั่นคือ Suzuki XL7 ก่อนหน้าที่ XL7 จะทำตลาดนั้น Suzuki มี Ertiga มาทำตลาดก่อนครับซึ่ง Ertiga ในงานนี้ก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันนะแต่ในส่วนของ XL7 เนี่ยเขาว่าเป็นน้องใหม่สุดจากค่ายละเพิ่งนำเข้ามาจากอินโดนีเซียครับรถมินิ MPV 7ที่นั่งคันนี้นะมีความอเนกประสงค์มากมายเลยครับจากด้านหน้านะครับนี่เขามีสไตล์แบบเป็นครอสนิดนึงนะเขาเรียกว่าลุยได้มากกว่าพื้นปกติจะสามารถเข้าพื้นที่สมทุรกันดารได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับในรูปแบบของขับเคลื่อน4ล้อนะครับผู้ชมครับนี่ครับตกแต่งใหม่แล้วนะครับให้เป็นร้านอาหารเคลื่อนที่แคลรี่นะตกแต่งเพิ่มเติมมีล้อแม็กด้วยตรงนี้คือเป็นร้านก๋วยจั๊บเคลื่อนที่นะถ้าผู้ชมอยากจะขายน้ำอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวอยากจะขายข้าวแกงหรืออะไรความกว้างขวางของเขาเนี่ยมันสามารถดีไซน์ออกแบบได้หลายรูปแบบเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในอาณาจักรของรถมือ2กว่าพันคันนะครับที่จัดในงาน Fast Auto Show Thailand 2022ในครั้งนี้สนใจรุ่นไหนค่ายอะไรนะครับในส่วนของรถมือ2หรือรถใช้แล้วนะมาดูได้ที่งานครับเพราะว่าทางเจ้าของงานครับเขาการันตีรถทุกคันเนี่ยผ่านการตรวจสภาพครับเบนซ์อมอนมาเองตัวนี้เป็นตัว2ประตูด้วยฮะสำหรับสายเรทโทนะคนได้รถเก่านะดูไว้เลยคันนี้น่าสนใจท่านผู้ชมจะเป็นรถสปอร์ตนะในส่วนของ Porsche ก็มีเหมือนกันนะครับโซนนี้ก็จะเป็นสปอร์ตมือ2นะทั้ง Porsche แล้วก็อีกหลายๆรุ่นครับนอกจากรถใหม่ป้ายแดงรถมือ2นะครับเขามีการจัดมุมของรถไฟฟ้าครับซึ่งเป็นการรวมเฉพาะเลยนะครับหลายๆรุ่นหลายๆแบรนด์เลยอย่างที่เห็นทั้งมินิ MG Mercedes Volvo Audi เพียบครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายให้อยู่ประจำจุดของมุม EV Station ครับ